ทางแพร่ก็ขึ้นไปทางเหนือเลยก็แล้วกันน้องใบเชียงใหม่สะพานแพร่น้ำปิงคือระดับน้ำในเชียงใหม่ดีขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะแต่สะพานเชื่อมเขาเรียกข้ามน้ำปิงเชื่อมเชียงใหม่ลำพูนเกิดสุดต้องโอ้โหปิดการใช้งานน้องใบเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2จังหวัดนะคะก็คือลำพูนค่ะที่อำเภอเวียงหนองล่องกับเชียงใหม่ก็คืออำเภอจอมทองสภาพมันทรุดตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมีรอยร้าวขนาดใหญ่บนสะพานค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง2จังหวัดต้องเอาป้ายมากั้นไว้ห้ามผ่านนะคะแม่น้ำปิงไหลเชี่ยวกรากค่ะช่วงนี้แล้วมันซ้อดินใต้แม่น้ำตรงใต้คอสะพานนะคะถนนทางต่างๆน่าจะเสียหายพอสมควรหลังอุทกภัยที่เกิดขึ้นพูดถึงกรณีแบบนี้ผมก็ว่ากันต่อที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมคุณเขาเรียกว่าอะไรล่ะครูแดงใช่ไหมน้องใบค่ะครูแดงสอนขับรถยนต์โพสต์คลิปที่น่าสนใจน้ำท่วมบนถนนที่หางดงเชียงใหม่ Lamborghini Lambo ลุยน้ำค่ะและด้านหลังคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลุดห้อยออกเลยใช่ไหมค่ะคือทีแรกก็ลุยไปดีๆค่ะสุดท้ายกระแสน้ำมันแรงจนกระทั่งกันชนหลังเนี่ยหลุดออกมานะคะเนี่ยหางดงเชียงใหม่นะฮะคือใจต้องได้จริงๆนะใช่เจ้าของรถอ่ะเพราะรถมันราคาแพงมากนะคะหรือยังไงเอามาลุยน้ำหรือหาเรือไม่ทันท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้ครูแดงบอกกับนักข่าวของเราว่าเกิดเหตุเมื่อ2ตุลาที่ผ่านมาเพื่อนชาวจีนเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้แล้วส่งมาให้ดูค่ะจีนยังอึ้งอ่ะค่ะคนจีนเป็นคนถ่ายนะบอกช่วงสายๆมันเป็นจังหวะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงจนล้นตลิ่งแล้วมันเอ่อเข้ามาที่ถนนรถเนี่ยหลบไปทางไหนไม่ได้ค่ะก็เลยทุกคนอยู่ในสภาพจำเป็นต้องลุยน้ำค่ะ